ังจากวันที่10อ่ะเราควรพูดหลังจากที่เราบอกว่าห้าแกงเล็กจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรไหมครับหรือว่าเราพูดไปเลยใช่พูดห้าแกงแรกก่อนโอเคอือฮึแล้วก็พูดหลังวันที่10แล้วก็ยังไอ้ข้อชุดเราควรเอาไปข้อแรกอ๋อใช่ถูกต้องอันนี้ลองฟังหน่อยนะอ๋อไม่น่าทันแล้วป่ะมามาพูดเลยฟังก่อนอันนี้อันนี้พูดเลยมันทันอยู่พูดเพราะว่าเขายังมากันไม่เยอะมากก็คือจะบอกว่าขอซ้อมหน่อยนะวันนี้ที่ก็คือแบบไม่เขาเดินเข้ามาไม่ต้องซ้อมแล้วเราพูดเป็นตัวเองที่สุดจริงๆมันไม่ต้องพูดเป็นการขนาดนั้นเอาเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเข้าใจง่ายดีกว่าสวัสดีครับครับทุกคนไปเรียกทุกคนอ่ะไปพี่โยสแตนด์อัพโอเคยังพี่ทำให้โอเคยังครับโอเคเป็นต่อแถวกันเป็นขอให้แต่ละแก๊งที่จะขึ้นอนาคตหน่อยค่ะน้อยจังแบบใครมานะมึงคิดว่าใครล่ะเฮ้ยพี่ตามแก๊งเรายังอ่ะลงตามแล้วพี่ตามแล้วน้องกำลังมาอยู่ร้านข้าวกำลังมาแล้วขอลงหน่อยครับเอาไปทำไมมึงตัวขาววะถอดรองเท้าดิแต่แบบใครไม่หล่อไม่สวยก็ถอดหน้ากากใส่รองเท้าใหม่กันด้วยนะฮะนี่ไงป้าพี่แขนมาแล้วแขนยศโอเคครับหนูเหรอทำไมครับไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ได้ขึ้นแก๊งแค่แจ้งให้เขาใช่ครับไอเก็บรายชื่อแบบลุงกูอยากให้เก็บรายชื่อ10คนที่มีความสนใจจะขึ้นนะครับเป็นรูปภาพกับชื่อแต่อันนี้ไม่ยังไม่ได้เก็บนะครับแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆแจ้งให้ทราบว่าแจ้งให้ทราบเรื่องเก็บรายชื่อแล้วก็แจ้งให้เขาทราบว่าสวัสดิการที่จะได้รับอะครับเพื่อจุดประสงค์ที่ทำคือเพื่อให้คนเขาอยากมาขึ้นกับเราอะครับโอเคครับถอดรองเท้าด้วยน่าแก่มากเอาจริงๆก็แก่อยู่แล้วแก่เข้าไปอีกสภาพแก๊งเลยนะกูบอกก่อนพูดไปถูกคอก็รู้ว่านะเดี๋ยวจะเดทกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยินกันเนาะโอ้โหวุ่นวายเลยทีนี้สวัสดีครับในอนาคตที่เราจะรู้เรื่องไหมครับอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงก็ฟังมึงจะพูดทำไมวะเจ็ดเข้โอเคต่อเลยครับใหม่วะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนที่จะแบบอนาคตเราจะได้ทำงานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีกบมาด้วยเหรอครับโอเควันนี้ที่สภาเรียกประชาชนนะคะ okay, are you lover? ที่จะขึ้นแข็งกับทางสภามาเพราะจะแจ้งเรื่องอะค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีการให้แต่ละแก๊งอะค่ะส่งรายชื่อสมาชิก10คนเพื่อมาเป็นทะเบียนราษฎรให้กับสภานะคะ10คนแรกเดี๋ยวมันจะมีกฎออกมาว่าให้ส่งรายชื่อ10คนก่อนที่จะขึ้นแก๊ง7วันก็คือส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันเมื่อกี้เสียงมันหายฮะกี่วันนะฮะได้ยินไหมคะ7วันค่ะโอเค7วันก่อนทำการขึ้นแก๊งอาราไม่ได้ยินมาข้างหลังได้นะครับข้างหลังสภาได้ได้ยินไหมคะได้ยินกันหมดทุกคนเนาะไม่ได้ยินมาข้างหลังสภาก็ได้ได้ยินครับแล้วก็ประวัติอะค่ะประวัติที่พวกคุณส่งมาให้อ่ะค่ะที่เป็นทะเบียนราษฎรจะเป็นความลับกับทางสภาเท่านั้นไม่มีใครรู้แต่พอพวกคุณขึ้นแก๊งแล้วอะค่ะมันจะเป็นการเปิดเผยขึ้นมาทันทีทั้งเรื่องสีสูตรโลโก้ทุกอย่างอันนี้อยู่ในกฎแล้วแล้วก็แก๊งห้าแก๊งแรกที่จะได้เป็นสมาชิกของสภาค่ะพวกเราทางสภามีของสนับสนุนให้พวกคุณด้วยคือจากที่จะได้แท็กแก๊งอะ20แท็กใช่ไหมคะในกฎตอนนี้คือเราเพิ่มให้เป็น25ค่ะแต่ให้เฉพาะ5แก๊งแรกเท่านั้นนะคะที่ขึ้นแล้วก็แท็กแก๊งใช่ไหมคะแท็กแก๊งภายในอนาคตอะค่ะแท็กแก๊งจะเอาไว้ใช้การวอการเดิมพันวอต่างๆเดี๋ยวการวอค่ะเดี๋ยวจะมีให้เดี๋ยวเดชจะอธิบายเรื่องการวอการวอค่ะ
แต่ละวออ่ะคือเราอ่ะไม่ใช่แบบจะให้วอทุกครั้งนะคะพวกคุณมีสตอรี่ทะเลาะอะไรกันว่าเราคือต้องมาให้พิจารณาก่อนค่ะว่าทางสภาตกลงให้มันเป็นการวอหรือเปล่าและการวอแต่ละครั้งจะมีการเสียแท็กทุกครั้งใช่ไหมอย่างต่ำคือ3แท็กอย่างมากสุดคือแค่5แท็กเท่านั้นแล้วก็มีเอาไว้ไปคาบค่ะคาบของต่างๆอย่างเช่นยาและอาวุธต่างๆส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ใช่จริงๆตอบแค่ว่าตอบแค่ว่าแท็กแก๊งมีไว้เพื่อยืนยันตัวตนว่าเราคือสมาชิกของสภาก็คือแท็กเนี้ยมันจะเป็นตัวแทนหลายๆอย่างเลยครับในการใช้ในการคาบตัวครับทุกๆอย่างที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกในสภาเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวที่ยืนยันในการใช้สิทธิพิเศษต่างๆกับหน่วยงานด้วยขออนุญาตถามได้ไหมคะครับคือแท็กอะถ้าสมมติว่าเราเอามาแจกจ่ายมันคือสมาชิกในแก๊งต้องพกไว้ทุกคนถ้าเกิดว่าคนไหนไม่มีแท็กอยู่ในตัวเท่ากับว่าแก๊งแตกถูกปะคะใช่ค่ะให้เวลาครูดาว24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าแท็กในแก๊งอะค่ะน้อยกว่าสมาชิกที่ส่งให้สภาและมีการตรวจสอบอะค่ะเสร็จพวกคุณก็ให้เวลาโคดาวเหมือนกันค่ะ1วันก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองให้มีการไปหาแท็กมาแล้วส่วน EI 5รายชื่อ5แก๊งแรกที่จะรับสิทธิ์เพิ่ม5แท็กอะค่ะก็คือพร้อมส่งรายชื่อมาพร้อมกับเหรียญที่จะทำการขึ้นแก๊งเลยนะคะเพื่อจองสิทธิ์5แก๊งแรกที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปยูรู้คะว่ามาพูดไม่เก่งเราถึงต้องเตรียมข้อมูลทุกอย่างที่เราจะพูดนะครับถ้าพูดไม่เก่งก็ต้องมีข้อมูลครับแท็กมีโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นจากสภาไหมครับพังหมดเลยจุดประสงค์เรามีตอนที่จะเป็นเห็นไหมคะว่าเวลาเราขยายอะค่ะขยายสล็อตมันจะมีแท็กให้เพิ่มขึ้นด้วยอ๋อคือจะได้จะมีสูงสุดใช่จะมีสูงสุดอะค่ะแต่ละแก๊งเลยนะคะตอนณตอนนี้จะมี5แก๊งที่มี105แท็กแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น100ค่ะถึงได้บอกว่าอันนี้เป็นการสนับสนุนของทางสภา5แก๊งนะคะที่ขึ้นเอาแต่เหรียญใช่ไหมครับเหรียญกับรายชื่อเหรียญกับเงินมีจะมีนะคะเหรียญเงินรายชื่อค่ะก็คือส่งทุกอย่างมาพร้อมขึ้นแก๊งอะค่ะอันนั้นเราถึงจะจองสิทธิ์ถ้าแก๊งแรกให้ส่งได้เลยนะเดี๋ยวนี้ถูกไหมรอให้พูดจบให้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาส่งชื่อส่งของกันทีหลังต่อไปสวัสดิการที่คนขึ้นแก๊งแล้วจะได้รับจากสภานะครับหนึ่งเลยคือชุดแก๊งที่พวกคุณจะได้ใส่ในของแก๊งของพวกคุณสองคือได้รับความคุ้มครองจากสภาครับสมมุติบุคคลภายนอกมาทำร้ายคุณรวมถึงการปล้นจี้ทางสภาจะเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีครับ3คือหน่วยสวัสดิการจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากทางโรงพยาบาลทางอู่ช่างจะได้รับสวัสดิการด้านนี้แต่ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคานะครับ3คือสิทธิ์ในต่อไปนะครับคือสิทธิ์ในการใช้โต๊ะครับที่พวกคุณสามารถครับของได้โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถครับสิ่งเหล่านี้ได้เช่นอาวุธขั้นอัปเกรดขึ้นอาวุธเฉพาะสมาชิกสภาและยาครับที่พวกคุณสามารถครับและไปขายได้ในราคาที่สูงกว่าและแก๊งที่ขึ้นกับสภาแล้วนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าของทางสภาเช่นเพนคิลเลอร์กล่องอาวุธแต่ห้ามเอาไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสภาโดยเด็ดขาดจะถูกปรับ1ล้านครับต่อไปนะครับคือมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสภาจัดให้ทุกกิจกรรมครับพวกแอร์ดรอปหรือกิจกรรมในอนาคตครับครับผมถามหน่อยได้ป่ะครับได้ครับครับที่บอกว่าสวัสดิการจากทางหน่วยงานอย่างเช่นช่างหรือว่าหมอแล้วก็การขายยาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนล่ะครับอันนี้เราสามารถรู้ได้เลยไหมก็มันจะลดราคาจากที่เราอย่างเช่นช่างอะค่ะที่คุยมาก็คือลดราคาจากการซ่อมปกติ50ประมาณนั้นอย่างหมอก็อาจจะค่ารักษาพยาบาลและนอนเตียงลดลงจากประชาชนปกติ
ครับ 50% หรือ50บาทฮะ50บาท 50% นี่คุณมองเป็นบ้านพักเลยนะแล้วไอ้การขายยาเงี้ยนะครับการขายยาก็คือราคาที่เงินที่ขายยาหรือสิ่งผิดกฎหมายพวกนั้นค่ะจะได้ราคาสูงกว่าซึ่งราคาตรงนี้น่าจะยังไม่ได้กำหนดหรือเปล่าใช่ไหมยังไม่สามารถบอกได้ค่ะใช่ยังไม่สามารถบอกได้ค่ะแต่มันขายได้ในราคาที่สูงกว่ายาปกติทั่วไปแน่นอนครับมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้นะครับขอถามหน่อยนะครับทีมันเชิญเลยครับครับไอ้ที่ว่าการวอลเนี่ยก่อนการวอลคือต้องให้สภาอนุญาตก่อนนะฮะถึงจะวอลได้คือหรือยังไงสภาจะมองจากความเสียหายหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันสมควรกับการวอให้เกิดการแย่งชิงแท็กตรงนี้ขึ้นไหมครับถ้าเรื่องไหนมันเคลียร์จบได้ก็เคลียร์จบครับแต่ถ้ามันเกิดการสูญเสียหรือมันเป็นสตอรี่หรือเรื่องราวที่มันใหญ่มากๆที่ต้องเกิดการวอเพื่อให้มันจบกันก็ต้องวอครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของสภาอีกทีดุลยพินิจของเราอีกทีนึงครับขอถามหน่อยครับคือสมมติถ้ามีเรื่องกันคือบอกเดี๋ยวนะมาที่สภาก่อนคุยกันก่อนนี่ครับเปิดเลยไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามีกระทบกระทั่งกันเปิดได้เลยครับก็คือเปิดได้เลยคือออร่าจะแจงเรื่องนี้ก่อนนะครับเวลาเรามีเรื่องราวอะไรกันนะคะก็คือมีได้เลยเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกสภาว่าคนนี้มีเรื่องกับคนนี้แต่สภาอาจจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ที่คุณมีเรื่องกันแต่ตรงนั้นเราจะไม่เข้าไปเบรกหรือเข้าไปยุ่งจนกว่าจะมีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วมาขอความช่วยเหลือให้ไกลเกลี่ยให้อันนั้นมันถึงจะเป็นหน้าที่ของสภาครับคุณจะมีเรื่องตีกันจนถึงหนักขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องของตำรวจในการระงับเหตุอยู่แล้วสภามีหน้าที่ในการไกลเกลี่ยในช่วงระยะที่มีแต่ละแก๊งหรือแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่ไหวหรือเห็นความเสียหายที่มันหนักเกินไปแล้วอันนั้นสภาถึงจะเข้าไปช่วยตรงนั้นครับแล้วถามครับแล้วถ้าสมมติว่ามีการดักป้นแท็กแก๊งนอกการวอลอะไรกี้ได้ป่ะครับแท็กป้นไม่ได้นี่แท็กป้นไม่ได้ค่ะแท็กไม่มีการป้นได้ค่ะคือมันต้องมีการแท็กจะส่งมอบได้เฉพาะคือเรื่องมาถึงสภาแล้วสภายืนได้เท่านั้นถูกไหมถูกต้องค่ะคือเอาง่ายๆแท็กมันดึงออกจากตัวไม่ได้แต่เอาไว้เดิมพันหนึ่งเดียวค่ะโอเคต้องให้สภาดึงครับต้องให้สภากิฟต์ให้ได้นี่มันกิฟต์ให้ได้ไม่ใช่หรอแท็กเก่งสุดท้ายแล้วก็ถ้าอยากได้แท็กกับอีกฝั่งก็คือมาจบที่สภาถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะเป็นคนพิจารณาเองด้วยว่าจะให้มีการวอลกันเกิดขึ้นไหมไม่ใช่แบบว่าเรื่องรถชนกันหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่ร้ายแรงจริงๆอะค่ะเราจะไม่ให้มีการวอลกันพร่ำเพื่อแน่นอนค่ะเอานายกดึงโอเคแล้วก็เรื่องการรวมกลุ่มกัน10คนนะครับสำหรับถ้าไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ในการเพิ่มทรัพยากรคุณมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันได้ครับเพื่อกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เพื่อพูดคุยระหว่างแก๊งของพวกคุณหรือระหว่างแก๊งอื่นต่อแก๊งอื่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนค่าปรับหรืออะไรใดๆเลยถ้าไม่ได้เพื่อผลประโยชน์หรือทรัพยากรต่างๆแสดงว่าแก๊งแท็กนี่คือห้ามเหลือน้อยกว่าจำนวนคนในแก๊งใช่ไหมถูกต้องค่ะห้ามเหลือน้อยกว่าจำนวนคนในแก๊งที่ลงไว้กับสภานะคะหลายชิ้นประชาชนมีตรงไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาไหมคะข้อกำหนดขออนุญาตถามนะครับครับอนาคตเครื่องมือทำกินถ้าของคนที่ขึ้นแก๊งแล้วมันจะเหนียวขึ้นบ้างไหมครับไม่ค่ะภาระดูอยู่นะภาระทุกวันนี้อันนี้จริงๆทำไมมันได้ยังเหรออะไรสงสัยเกี่ยวกับกฎหรือสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่ได้รับจากสภาถามได้เลยนะคะโทษครับพวกค่าปรับหรืออะไรพวกนี้ครับจะถูกลงไหมครับค่าปรับไม่น่าถูกลงครับเป็นไปตามกฎของตำรวจปกติเลยครับใช่ค่ะแล้วอุ้มแล้วแท็กหายป่ะครับเออใช่กรณีโดนอุ้มอ่ะกรณีโดนอุ้มแท็กหายค่ะแล้วก็มีเวลาคูลดาวน์เหมือนเดิมค่ะกลับไปที่ข้อเดิมคือเวลาคูลดาวน์24ชั่วโมงในการเอาแท็กคือแล้วแท็กนี่นอกจากวิธีการขึ้นคนแล้วจะมีวิธีอื่นอีกไหมก็ไม่มีค่ะแท็กมันจะวนเวียนกันอย่างเงี้ยล่ะค่ะอยู่
อยู่อ้าวอย่างนี้แปลว่าถ้าโดนอุ้มมันก็มาแท็กมันจะหายก็หายไปเลยดิครับใช่ค่ะแล้วมันจะวนเวียนยังไงครับแต่ว่าแท็กมีจำนวนจำกัดใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะพอแท็กมันมีสมมติผมพกไว้ห้าอันอย่างเงี้ยแล้วมันผมปุ๊บเนี่ยหายไปห้าอันก็คือหายไปห้าอันตลอดกาลเลยครับใช่ค่ะเอาแท็กเก็บข้อตัวได้ไหมฮะไม่สามารถครับไม่ได้เก็บได้ที่ตัวถูกไหมเอาง่ายๆครับถ้าแต่ละแก๊งอยากมีแท็กเพิ่มขึ้นก็คือขยายสล็อตเพื่อรับแท็กตรงนั้นไปสแปร์ไว้อ๋อเข้าใจสามารถเพิ่มสล็อตบุคคลภายในแก๊งได้นะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ได้แค่วันละ1คนเท่านั้นครับแท็กแก๊งเพื่อเป็นสล็อตที่11 12 13ตามลำดับถ้าเป็นสมาชิกของแก๊งแล้วต้องพกแท็กแก๊งทุกครั้งใช่มั้ยถ้าคนในแก๊งเราลดลงเราจะได้เงินกับของคืนมั้ยฮะไม่ได้ครับคำถามตะกี้นะครับถ้าคนออกแปลว่าทุกคนไม่ได้อ่านไอ้เนี่ยสมมติคนออกสล็อตนี้ว่าที่ที่เคยส่งไปตอนประชุมชื่อคนที่คุณจะเอาเข้าในนามคนละครับต้องเอาเหรียญมาให้เรา3เหรียญในการเพิ่มชื่อนั้นครับไม่ใช่ครับคือถ้าไม่ต้องเพิ่มถูกมั้ยใช้ของเดิมอ๋อหมายถึงคนที่ออกแล้วแท็กมันจะหายไปด้วยมั้ยอ๋อเอาคืนแก๊งครับเอาแท็กคืนแก๊งโอเคครับแท็กตรงนั้นก็เป็นของแก๊งเลยครับอย่างเช่นแก๊งคุณมีคนออก2คนแล้ว2คนนั้นถือแท็กไว้5อัน5แท็กนั้นก็คือต้องเอาคืนคนภายในแก๊งอะครับไม่ต้องมาคืนสภาก็คือใช่ครับก็เป็นของแก๊งอยู่แล้วก็มาแจ้งให้สภาทราบสภาจะดึงแท็กในตัวคนที่ออกแล้วก็เพิ่มให้ใส่ให้คุณคืนคำถามครับสภาไอ้แก๊งนี่จะมีบัตรคล้ายๆบัตรประชาชนเป็นบัตรแก๊งใช่ไหมมีแท็กค่ะแท็กจะใช้แทนเป็นเหมือนบัตรประชาชนแก๊งเลยมันจะกดใช้ได้เวลาโชว์จริงๆเวลาโชว์แก๊งปุ๊บนี่แท็กคือทุกอย่างถูกไหมใช่ค่ะแท็กจะคือทุกอย่างในการระบุตัวของพวกคุณแล้วก็ในการคราฟต่างๆครับผมแล้วกรณีโดนจับนี่ระยะเวลาการโดนจับจะลดลงได้ไหมครับจากเพื่อนสมาชิกตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าล้องานดำอะครับงานดำยังไงอะคะงานดำทำมันเป็นไทยยังไงเหรอไหมถ้าสมมติขึ้นแก๊งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มียาไงคะคราบยาไงคะที่ขายได้แพงกว่าซึ่งจริงๆยาที่นี่ขายแล้วมันได้เงินแดงใช่ไหมหรือได้เป็นเงินปกติได้เป็นเงินดำเงินดำเป็นเดอร์ตี้มันนี่ครับอ๋อเงินดำก็นั่นแหละค่ะเงินดำตรงนั้นมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้เยอะกว่าประชาชนปกติทั่วไปแล้วยาที่เช็คขายคือยาตัวเดียวกันไหมครับหรือยาที่ค้าจากต่อครับโดยเฉพาะมันก็จะเป็นยาของยาแยกออกมาอีกทีนึงเป็นน่าจะเป็นชื่ออื่นหรือเปล่าเป็นชื่ออื่นที่เป็นชื่ออื่นที่ประชาชนไม่สามารถคับได้อ่ะครับคับได้เฉพาะคนที่มีแก๊งมีแท็กเท่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าแก๊งมีสตอรี่อย่างเงี้ยครับการนอนโรงพยาบาลน่ะมันจะนานเท่ากับประชาชนไหมครับก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมแต่แค่ค่ารักษาพยาบาลมันจะลดลงมันเหนื่อยนายกอีกอ่ะถ้าสคริปต์นอนไวขึ้นน่ะงั้นเราค่าอาหารดีครับค่าอาหารจะลดไหมครับจากหน่วยงานเชฟครับเชฟเขาให้ลดไหมไม่นะเชฟเขาให้ลดไหมเจได้ไปดีลกับเชฟได้ยังไม่น่านะคะพี่แขนบอกครับว่าไม่ครับไม่ครับพูดถึงเรื่องอาหารแล้วใครมีข้าวขายไหมฮะใครมีข้าวขายไหมครับจริงวะมีใครมีข้าวขายไหมจานละพันพละจานละ700ใครมีข้าวขายไหมผมวันนี้ผมจานโจ้ที่ผมไหมพี่แขกเดี๋ยวผมต้องกินข้าวแล้วครับต้องแล้วครับใช่ฟิลเหมือนประชุมเมืองแต่จริงๆมันคือการแจ้งสิทธิประโยชน์ของเพื่อชักจุงอ่ะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังมันผิดวัตถุประสงค์อ่ะแต่ก็เราเรื่องเป็นเรื่องที่ปรับในอนาคตอีกทีนึงเหมือนประชุมเรื่องตำรวจนะคะทำไมยังไงล่ะคะหมายถึงแบบเรื่องค่าปรับหรือว่าเวลาที่จำคุกอะค่ะมันจะมีแบบลดลงไหมอะสำหรับแก๊งขออนุญาตครับผมสารวัตรเทอร์โบนะครับค่ะสำหรับให้ตำรวจแจ้งเลยครับแก๊งเนี่ยกรณีทะเลาะวิวาทอะเราจะเหลือเวลาจำคุกแค่10นาทีจากประชาชนที่เป็น60นาทีครับผมค่ะขายยาครับส่วนการขายยามันจะได้เป็นเดอร์ตี้มันนี่ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันกฎหมายเรายังเป็นเดียวกันอยู่กับประชาชนแต่
สิ่งที่ต่างกันคือคนที่เป็นแก๊งอ่ะจะขายยาได้เดิร์ตี้มันนี่ที่อัตราเยอะกว่าครับผมขอเป็นโทษนะครับแล้วก็มันมีบัตรอันเจลด้วยเนี่ยคะถูกไหมทุกคนครับเดซมีอะไรจะแจ้งนะคะอันนี้ได้ยินกันหมดทุกคนเนาะ ขอแก้ไขเรื่องแท็กได้ไหมคะแก้ไขเรื่องแท็กนะคะแท็กมีการกิฟต์กันได้ค่ะแต่ไม่สามารถเก็บไว้ที่ไหนได้เลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะขโมยได้นะคะแต่มันก็ขโมยได้นี่ครับแก๊งไหนไม่ขโมยไม่ได้ค่ะขโมยมาแจ้งทางสภาได้เลยอ๋อคือห้ามปนกันมันขโมยไม่มันคือขโมยไม่ได้คือมันดึงไม่ได้อยู่แล้วครับดึงไม่ได้กิฟต์ให้กันได้อย่างเดียวก็คือการที่ดอทไอแท็กมันจะหายได้ก็คืออุ้มเอ๋ยอย่างเดียวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอุ้มเอ๋ยแล้วก็ถ้าเราจะเสียแท็กก็คือการวอการวอแก๊งอย่างเดียวค่ะได้ยินไหมได้ยินเปิดนะเอานั่นด้วยส่วนที่เหลือก็เป็นการเล่นของพวกคุณครับว่าพวกคุณจะเล่นอะไรกันยังไงอาเธอร์จะขึ้นแก๊งไหนอะครับอาเธอร์มาด้วยเหรอใช่จ้าคือถ้าเก็บแท็กไว้ในตัวแบบสมมติอันใน10คนเนี้ยกระจายกันไปสมมติแล้วถ้าโดนอุ้มเอ๋อ3คนก็คือหายไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมครับเก็บตัวไม่ได้ก็ถึงก็มันจะแบบเป็นการก็ถึงมันไม่อยากบอกเอาเป็นว่าให้มันเป็นวิธีการเรื่องของพวกคุณว่าพวกคุณอ่ะจะรักษาแท็กแก๊งกันยังไงให้ได้มากที่สุดเนาะอย่างนี้ถ้าแปลว่าแบบเปิดมาปุ๊บโดนอุ้มเอ๋ยยกเขา10คนนี่ก็คือแก๊งล่มเลยอย่างนี้ไหมใช่ครับถ้าแท็กไม่ครบก็ล่มครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าขอเมืองเรามันไม่ใช่เมืองแบบนั้นนะอยากให้พวกเรามองไปทิศทางเดียวกันว่าไม่ใช่เอะอะเราจะใช้ความรุนแรงกันถึงขนาดแต่เมื่อมันมีความรุนแรงถึงขนาดนั้นอะทางสภาจะเป็นคนลงเข้าไปดูเองแน่นอนค่ะไม่ปล่อยให้พวกคุณแบบเออกันทั้ง10คนนะคะอันนี้แบบนี้มันก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้แบบซบซบนึกถึงว่าใจเขาใจเราเล่นให้มันแบบว่าโอเคทั้ง2ฝ่ายดีกว่าแท็กสามารถกิฟต์ให้กันได้นะครับแต่ไม่สามารถกิฟต์ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่คนในแก๊งเรานะครับถึงแม้จะมองคนนี้ว่าเดี๋ยวจะต้องมาขึ้นสล็อตต่อแต่ว่าคนนั้นยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับแท็กนะครับทางสภาพบเจอคนไหนที่ไม่มีรายชื่อค่ะเราจะทำการปรับแน่นอนค่ะแล้วชุดแก๊งเนี่ยต้องใส่ตลอดเวลาไหมครับตอนมีสตอรี่ค่ะแปลว่าไม่ได้อ่านกฎกันเลยใส่ตลอดเวลาก็ได้ค่ะแต่ตอนมีเรื่องหรือมีสตอรี่กันต้องใส่ทั้งสองแก๊งทั้งสองฝ่ายเออเขามีเรื่องกันอยู่หรือเปล่าในกรณีมีแก๊งนี้แบบมีคนชุดอื่นมานัวด้วยอย่างเงี้ยก็คือเมื่อกี้มีตำรวจตอบแล้วนะคะมันจะมีกฎข้อนึงค่ะที่ทางสภาเขียนไว้นะคะว่าใครไม่ใช่บุคคลที่เป็นสมาชิกของแก๊งนั้นๆห้ามใส่ชุดอื่นค่ะถ้าใส่ชุดอื่นมีการปรับก็คือพวกคุณอ่ะไปหารูปหาอะไรมาค่ะมาให้พวกเราเดี๋ยวเราจะไปทำการจับแล้วก็ปรับสตอรี่มีวันหมดอายุไหมฮะมีค่ะมีเขียนอยู่เนาะ3วันใช่ค่ะสตอรี่มี3วันค่ะ3วันการบอกก็3วันก็คือเอาง่ายๆคือในการขึ้นแก๊งแล้วเนี่ยประชาชนอาจจะไม่สามารถใส่ชุดแก๊งได้ใช่ค่ะชุดของแก๊งเฉพาะแก๊งเท่านั้นถ้าเจอประชาชนใส่ครับเราสามารถที่นำตัวเรามาทางให้สภาได้เลยเราสามารถจัดการเองได้ป่ะครับไม่ได้ค่ะนำตัวมาให้สภาเท่านั้นนำตัวหมายถึงว่าเสื้อแก๊งเราจะมีขายอยู่ในโซนใช่ครับใช่นำตัวมาแบบไหนก็ได้แปลว่าแล้วถ้าแก๊งอื่นเหลี่ยมใส่ชุดแก๊งเราได้ไหมฮะก็ไม่ได้ก็โดนนั้นน่ะเหมือนกันอ๋อถ้าจับได้ก็โดนเหมือนกันถูกมั้ยถ้าอย่างเงี้ยจะโดนอะไรบ้างครับยังไงนะครับหมายถึงว่าถ้ามีคนใส่ชุดแก๊งเราก้องแสงทางแล้วเขาจะโดนอะไรบ้างโดนปรับโดนปรับเท่าไหร่โดนอะไรยังไงบ้างครับสั่งเท้านะที่ปกติแล้วก็น่าจะสภาคอดับวะฮะเขาน่าจะปรึกษากันอยู่คือเบสหลักคือถ้าจับไม่ได้ก็เท่านั้นถูกไหมฮะถูกมันถูกครับมันก็ต้องจับตายอย่างเดียวเลยอยากใส่เสื้อตีหิ้วครับ
อยากใส่สุดเตี่ยวครับใส่อะไรไปแล้วครับใส่เสื้อเหรอครับใส่กันก็แล้วไปใส่กระเพราเลยครับว่าใส่กันเดือดอยู่เดนมีอะไรจะบอกจากปากเดนหน่อยได้ไหมคะคือเดนเขียนทุกอย่างไว้ให้พวกคุณแล้วแต่พวกคุณอ่ะรักษาสิทธิ์โดยการที่ว่าไปอ่านกฎรายละเอียดของพวกคุณด้วยค่ะไม่ใช่แบบคือถามได้นะคะแต่อยากให้ไปอ่านก่อนคือเดทเขียนให้หมดแล้วไอ้เรื่องเมื่อกี้เดทก็เขียนให้แล้วไม่ใช่ตอบไม่ได้หรือไม่ได้เขียนนะคะแต่ไปอ่านกันสักนิดนึงรักษาสิทธิ์ของพวกคุณเองนะคะไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่พอพวกคุณทำผิดกันปุ๊บแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อ่านคือเวลาจะแบบลงอะไรไปอ่ะเดทประกาศตลอดนะคะทางสภาเราประกาศตลอดผู้เล่นใหม่ก็ต้องอ่านกฎสิครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะกฎต่างๆมีอยู่ในชีทหมดแล้วครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าถ้าทำผิดอย่างนี้จะโดนอย่างนี้อย่างนี้ okay, โดนปรับเท่านี้นะคะใช่คือมันคือที่เขาถามมาแต่ถ้าแบบมันเขียนไว้หมดแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจในกฎอันนั้นมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสภาได้ตลอดเลยครับได้ครับทางสภามีเรื่องจะแจ้งเท่านี้ค่ะส่วนใครที่มีรายชื่อแล้วจะขึ้นแก๊งจองสล็อตก็สามารถที่ทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแค่นั้นเองไปหาใครนี่คะนี่คะอีกเรื่องนึงลืมเดี๋ยวการขึ้นการส่งรายชื่อนะครับจะส่งได้แค่เจรักพี่อายุแล้วก็พี่เมลอนนะครับรายชื่อ10คนแรกที่จะขึ้นก่อน7วันหลังจากวันที่10ที่จะเปิดขึ้นสล็อตอะครับขอบคุณเกมซาวด์ครับพี่บ๊าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ออร่าจะขยายจากเดียดก็คือไอที่ส่งรายชื่อภายใน7วันนะคะก็คือเป็นหลังจากวันที่10นี้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10นี้ใครที่พร้อมจะส่งรายชื่อสามารถส่งได้เลยแต่ถ้าหลังจากวันที่10ไปแล้วจะขึ้นแกงก็คือให้ส่งรายชื่อก่อน7วันอันนี้เข้าใจกันไหมใช่ไหมคะแต่คือออกวันที่10ปุ๊บก็คือคนที่ส่งก็คือจะได้ขึ้นวันนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าหลังจากวันที่10แล้วมีแก๊งที่กำลังฟาร์มทรัพยากรในการขึ้นแก๊งหรือตีเหรียญอยู่ก็คือถ้าจะขึ้นหลังจากวันที่10ต้องส่งรายชื่อก่อน7วันที่จะทำการขึ้นสภาคำว่าส่งรายชื่อนี่เงินกับทรัพยากรต้องส่งเลยไหมฮะหรือว่าส่งทีหลังได้ฮะส่งเลยอ่ะชื่อเหรียญแก๊งเงินในกบใช่ไหมลูกอีโมะอีโมะในกบใช่ไหมอืมใครชาร์ติ้งไม่ใช่หรือเปล่าอเมซอนชาร์ติ้งอยู่ไอ้โอ้ยอันนี้เข้าใจกันใช่ไหมคะมีตรงไหนส่งรายชื่อของคนที่10คนแรกที่สนใจจะขึ้นนี่มันต้องให้เงินเลยหรอภายในอันนี้หนึ่งไม่ใช่ว่าให้เงินกับของตอนที่เรามีแท็กให้เขาแล้วใช่ไหมไม่เชื่อปวดหัววะนะคะให้ส่งรูปผมอย่าลืมนะคะส่งรูปที่แบบไม่ปิดบังใบหน้าแล้วก็เอาง่ายๆคือให้โชว์บัตรขึ้นด้วยก็ดีรูปหน้าห้ามปิดถ้าปิดบังใบหน้าแล้วก็โชว์บัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายแล้วก็มีรายชื่อแล้วก็ชื่อแก๊งสีแก๊งแล้วก็โลโก้แก๊งถ้ายังไม่มีค่อยมาส่งภายหลังก็ได้ค่ะถ้าใครพี่จะส่งรายชื่อแล้วเนาะยูไม่ชัวร์ไงทุกคนเข้าใจกันตรงกันนะแล้วก็หลายๆอย่างอย่าลืมไปอ่านกฎแก๊งเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยค่ะครั้งนี้จะแบบว่าจองครั้งสุดท้ายที่เดทจะเราอธิบายละเอียดขนาดนี้แต่ว่าถ้ามันไม่เข้าใจจริงๆเดินมาถามสภาได้เลยสภาจะมียืนอยู่ที่หน้าสภาตรงนี้เนาะครับนี่ขออีกเรื่องนึงครับไอ้ที่ว่าการที่จะให้สภาช่วยไก่แก่เนี่ยฮะมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากต้องใหญ่ถึงจะช่วยได้แค่เด็กน้อยก็ช่วยได้ถ้าสมมติว่าคิดว่าตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอะค่ะมันสุดที่ตัวเองที่แบบมันแก้ปัญหาไปต่อไม่ได้แล้วอยากจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็หมายถึงว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวอีกฝั่งนึงมีสิทธิ์ที่จะไม่รับการข้อเสนอของสภาไหมไม่ค่ะถ้าสภาเรียกให้มาก็ต้องมาค่ะเราเรียกมาเพื่อให้ทุกคนไก่เกี่ยกันนะคะต้องไก่เกี่ยตรงนี้ใช่แล้วถ้าอีกฝั่งเรียกค่าเสียหายเกินกว่าเหตุนี่สภาจะช่วยไหมครับมีในกฎแล้วนะครับอันนั้นอ่ะจะเอาไงจะไฟไหมเขาไปเก็บรถมีอะไรจะถามดีไหมครับเมืองจะรีเดี๋ยวเก็บรถกันได้ทุ่มประชาชนใช่ไหมคะสมาธิมันเป็นสตอรี่ของพวกคุณครับได้แล้วอีกอย่างไอ้ที่ว่า
เดิมพันเนี่ยที่ว่าด้วยแท็กนะครับมันจะมีพ่วงด้วยทรัพยากรไหมเอ่ยไม่มีค่ะถ้าเป็นการวอลเราจะให้เป็นแท็กฮัลโหลไปเลยฮัลโหลขออีกอย่างนึงจะได้ชัดจะได้เคลียร์ยังครับครับคืออ๋อเดี๋ยวเรื่องแท็กใช่ไหมไอเดี๋ยวนะการวอลใช่มันมีในกฎไงก็ถึงบอกว่าให้ไปอ่านมีค่ะมีเรียกแท็กแล้วก็เรียกห้ามเกิน 300,000 เป็นเงินใช่ไหมใช่ทรัพยากรอย่างอื่นก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ได้บอกครับรบกวนฟังด้วยครับสำหรับรายชื่อที่จะส่งมา10ชื่อแรกใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณสมมุติคุณพวกคุณส่งรายชื่อมาวันนี้10ชื่อแรกพอระหว่างก่อนวันที่10คุณมาจะมาขึ้นสล็อตแก๊งแต่ว่ามีคนในแก๊งใน10ชื่อนั้นน่ะ2คนไม่ได้รู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้แล้วเนี่ยครับมีสิทธิ์เปลี่ยนรายชื่อได้2รายชื่อเท่านั้นเปลี่ยนรายชื่อโดยที่ไม่ต้องเอาเหรียญมายื่นสลับใช่ครับก็คือเปลี่ยนให้ฟรีเลยโดยที่ไม่ต้องมายื่นสลับครับโอเคครับพอถามอะไรครับพอเราจะถามว่าคือเราอะสามารถตีประชาชนได้แต่ประชาชนไม่สามารถช่วยแก๊งได้ถูกต้องไหมคะเรื่อง okay. การช่วยเหลือนะไหนไม่เข้าใจอันนี้ต้องรีบถามเลยนะเพราะว่าเวลาโดนปรับมันโดนปรับแรงนะคะตอนนี้ขึ้นเป็น 500,000 แล้วเนาะเอ้าเราตีประชาชนได้แต่ประชาชนห้ามตีเราไม่ใช่ใช่คือเราอะตีกับประชาชนได้แต่ประชาชนอะห้ามเข้ามาช่วยแก๊งนึกออกปะประชาชนอะสามารถช่วยประชาชนได้ประชาชนก็ตีเราได้เหมือนกันแต่แค่ว่าห้ามเข้ามาช่วยในแก๊งไงห้ามไปรวมกับแก๊งอ่ะใช่ใช่แล้วถ้าประชาชนมา20อย่างเงี้ยมีกฎเราก็ต้องนี่ไงคะก็ต้องมาขึ้นแก๊งไม่ไหวไงก็เนี่ยสภาไงเราก็แจ้งสภาแจ้งสภาไงนี่ไงคะยืนนี่ไงยืนอยู่แล้วใครจะเป็นโดนปรับประชาชนหรือแก๊งประชาชนจะเป็นตำรวจเป็นคนปรับแล้วก็จับส่วนแก๊งถ้าสมมติแก๊งผิดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราก็ต้องมาไก่เกลี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันอีกทีไม่ใช่ว่าแก๊งจะถูกไปเสมอนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแบบแก๊งไปตีเขาแต่เอามาแจ้งสภาว่าโดนทำร้ายร่างกายเพื่อให้เราไปปรับเขาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ครับแล้วถ้าสปัดสมมติว่าประชาชนที่ว่ารวมตัวมาสัก20คนมามีเรื่องกับแก๊งเนี่ยครับประชาชนจะโดนข้อหารวมตัวเกิน10คนไหมโดนดิมันเกิน10คนนะค่ะเจอเจอประชาชน20คนกูก็ไปก่อนนะกูวิ่งไม่ถ้าใครจะอยู่ก็อยู่ถ้าสมมติว่าเราเจอประชาชนเกิน10คนเราก็แจ้งอันนี้ไม่ได้แจ้งสภาดิถ่ายรูปส่งเลยใช่มันได้อยู่แล้วแจ้งได้ทั้งตำรวจแล้วก็สภาเลยเพราะสภาอีกอย่างนึงนะครับเรื่องที่จะโดนทำร้ายหรือโดนจี้ปล้นจี้อะค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มีเรื่องกับเขาแล้วอยู่เราโดนปล้นหรือโดนจี้มือถ่ายรูปให้ไวนะคะทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างมันสามารถนำมาตามตัวแล้วก็ทำบทลงโทษกับคนที่มาทำร้ายเราได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะผมขอถามหน่อยนะครับคือสมมุติว่ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยในสภาใครจะเป็นคนที่เป็นคนสุดท้ายที่จะต้องออกความเห็นอะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องรอสภาโหวตด้วยกันทั้งหมดเรื่องที่จะตัดสินใจก็คือถ้าเป็นเรื่องที่ตัดสินใจเลยคือจะเป็นประธานสูงสุดค่ะพวกเราจะเป็นคนรับเรื่องแต่ว่าถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาถามกันก่อนได้ค่ะแล้วผมดำหมดถ้ามันแก้ไขตรงหน้าได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ขอให้ว่าพวกเราอ่ะเป็นคนรับเรื่องโอเคไหมคะแล้วก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็รอกันผมดำกันหมดแล้วประชาชนสมมติประชาชนโดนแก๊งมิสตอรี่ด้วยประชาชนสามารถมาขอให้สภาช่วยได้ไหมหรือว่าต้องไปไม่ได้ครับแต่ตำรวจค่ะแล้วถ้าปลอมตัวแล้วโดนปล้นอย่างเงี้ยครับสภาจะรู้ได้ไงครับปลอมตัวแล้วโดนแท็กปล่อยให้มันเป็นสตอรี่ครับก็จะมีวิธีการสืบของพวกเราแน่นอนแท็กมันเป็นโดนปล้นแท็กมันปล้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแท็กมันปล้นไม่ได้ยกเว้นพวกกลุ่มนี้ปล้นอะไรเงี้ยพาพี่แบ๊กเราไปดีกว่าอย่าลืมเก็บรถกันนะคะเมืองจรีนะคะเมืองจรีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อะไรที่มีข้อสงสัยค่อยมาเจอกันนักเรียนเคารพอย่าลืมมาส่งรายชื่อนะคะพี่โยเฮ้ยเราจะส่งรายชื่อเลยป่ะเนี่ยสาธุส่งเลยเราไม่ต้องใช้เงินได้ไม่ใช่หรอประเทศก็ได้ครับเดี๋ยวหลังรีประเทศมาเจอกันตรงนี้แล้วค่อยมาส่งชื่ออีกทีนึงต้องถ่ายรูปด้วยหรือเปล่าเก็บเขาบอกถ้าไม่ถ่ายรูปก็ส่งทีหลังก็ได้ใช่ค่ะส่งก็เดี๋ยวหลังลิฟประเทศเอารายชื่อมาส่งแล้วก็เหรียญก็เงินมาส่งครับ
แล้วก็รูปเดี๋ยวค่อยส่งให้ไอยูใจรักหรือไม่ก็เมลอนทีหลังก็ได้มาเปิดก็ได้นะคะมันจะมีแล้วจะได้ไปเก็บรถแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงโอเคครับครับโอเล่นอยู่ไหนเนี่ยเอากันไม่ได้คนละไปพี่ได้เฮ้ยเงินเราเท่าไหร่นะมันขึ้นแปดขึ้นบุกเปิดกันเลยไหมหลังลีก็จะเปิดเลยไหมล่ะจะไหมล่ะถ้าไม่ติดเป็นสภานะหน้าแตกไปแล้วสรุปก็คือเยอะอยู่นะคนที่จะมาเข้าร่วมกับเราพี่มาแค่แหละย่าจุดประสงค์ผิดเพี้ยนแต่ไม่เป็นไรจริงเหรอจังก็จุดประสงค์ที่เราคุยกันคือแจ้งให้เขาทราบเพื่อดึงดูดคนที่สนใจถูกไหมใช่แต่นี้เราอธิบายเขาไปเยอะมากเลยใช่ทุกอย่างมันมีในกฎแต่เขาไม่อ่านสู้นะเด็กๆครับเข้าใจไหมครับครับเข้าใจไหมครับอย่าเครียดนะไม่ได้เครียดครับทำไมจะรักกับไอยูไม่เครียดเลยครับพี่ยูสวมรูปตลกให้ดูตลอดการคุยเลยครับนี่เราพี่เห็นเราโตก็นี่เราจะรักเย่หรอใช่ยังไงชิมูเก่งสุดนั่นแหละชิมูริวใช่สู้ๆนะเข้าใจไหมค่ะหล่ำอยู่ไหนอะกันหน่อยตุ๊ดครับไม่เจอกันตอนเมืองเปิดได้โอเคเราก็ต้องเก็บรถเหมือนกันนะไม่เขาเก็บรถให้พี่ยูใช่หรอไอ้หล่ำอยู่นู่นเลยอ่ะถึงค่ะไอ้หล่ำอยู่นู่นอ่ะมันมีหลายข้อแรกว่าเขายังไม่ได้อ่านชีตใช่ค่ะใช่เหมือนไปชมเมืองอีกรอบเลยอ่ะใช่ไปฟังก่อนก็ตอนนี้ก็ช่วยก่อนครับไปมาถูกไหมก็น่าจะแบบนั้นแต่อาจจะอยู่ที่นี่บ่อยขึ้นเพราะว่าพี่ศิลาบอกมาแล้วว่าให้มาช่วยทีนี้คุยเรื่องดีเทลยังอะดีเทลงานอะอย่างเนี้ยเดี๋ยวรอบอกพวกแขกอะไรให้เรียบร้อยจะรักเอาอะไรฮะอันนี้ผ้าโบเหรอจะรักเอาอะไรไม่ใช่ครับขอไว้ครับปู่สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับปู่แม่ใหญ่อยากคุยกับป้าก็ไม่อ๋อไม่ใครจะคุยนะพะโล้ค่ะพะโล้หนูชื่อพะโล้ค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผบ.ไวโอโมใช่ไหมคะน่าจะนอนกำบ้านมั้งผบ.ฝ่าโอเคเขาไปก่อนไหมพี่อ๋อไม่มีอะไรก็แค่แบบว่าจะชวนพี่ผบ.มาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวให้หน่อยพะโล้จะแต่งงาน